สวัสดีตอมลืมอีกแล้วลืมทุกวันเลยมันปิดหลายอย่างไงคุณผู้ชมนะวันนี้ก็เข้าสู่วันพุธและวันพุธที่13กุมภาพันธ์2552นะคะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะปอมก็ชอบจะลืมเปิดเสียงทุกเช้าเลยนะเนี่ยไม่ดีไม่ไหวนะอ่ะมาทีนี้เราเข้าสู่วันพุธแล้วนะคะเรื่องของเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราก็แบบปิดไปได้อย่างสวยงามนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตลาดหุ้นคุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นแล้วนะปอมก็เลยลองเปิดเช็คดูอันนี้คือแถวบ้านอ่ะเนี่ยแถวบ้านมันก็เริ่มมีอาการแล้วคือวันก่อนนี้มันก็เขียวเขียวดีๆอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยเขาบอกให้ปิดหน้าต่างอีกแล้วเนี่ยน้องสงสัยเดี๋ยวต้องไปไลฟ์อีกที่หนึ่งละแอบร้อนอยู่นะถ้าปิดหน้าต่างหมดเลยอันนี้แอปหนึ่งนะแล้วอีกแอปหนึ่งเนี่ยคือณตอนนี้คือแอปโอ้นี่อันนี้อีกแอปหนึ่งนะคะอันนี้มันจะไม่ได้ตรงกับที่บ้านเป๊ะๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้มันก็จะเป็นตามแอเรียตามพื้นที่นะคะก็ว่ามันเริ่มแสบจมูกเนาะก็เราต้องเตรียมหยิบหน้ากากอึ๊ดหน้ากากยังอยู่ได้ใช้อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากใช้อ่ะนะเราก็อยากจะแบบว่าหายใจโล่งๆสบายๆไปเดินนอกบ้านเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกยากเหลือเกินชีวิตนี้ชีวิตเริ่มอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรเราก็ปล่อยเราก็ต้องช่วยกันแหละตอนเนี้ยนะคุณผู้ชมลองกลับมาดูตัวเองก่อนนะว่าเราทําอะไรที่มันทําให้เกิดผลเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างเรื่องรถรู้แหละว่าแบบเนาะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะเราก็แบบดูสักหน่อยเช็คสักหน่อยนะคะรู้ว่าเครื่องมันเก่าก็พยายามหมั่นดูแลรักษาเช็คบ่อยๆเช็คบ่อยๆมันจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายทีเดียวเยอะอะนะถ้าคุณผู้ชมแบบมาตุ้มเดียวโอ้โหหงายหลังผึ่งตังหมดเลยอันนี้เรื่องจริงต้องคอยหมั่นเช็คเป็นประจํานะคะอ่ะมากลับมาดูตลาดหุ้นกันดีกว่าตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ก็ปิดดัชนีที่ 1,642.49 จุดบวกไป 4.99 จุดนะคะการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมีถ้าไปดูไส้ในฝั่งของนักลงทุนต่างชาติเขายังขายสุทธิอยู่นะคะแต่ว่าก็ขายน้อยลงอ่ะ269ล้านบาทนะคะแล้วก็ขายในฝั่งของตลาดพันธบัตรหรือว่าตลาดตราสารหนี้ค่ะคุณผู้ชมอีก239ล้านบาทแต่เขาเปิดลองโพซิชันนะคะในตลาด TFX เนี่ย3,050 สัญญาเขาเปิดลองนะใน TFX นะในตลาด TFX 3,050 สัญญาด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็จะบอกคุณผู้ชมว่ามันก็จะมีแต่ข่าวดีอ่ะข่าวดีจากต่างประเทศเมืองไทยว่ากันอีกเรื่องนึงอย่างน้อยแบบต่างประเทศก็แบบมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีเสียงเตือนอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวปิดก่อนปุ๊บอ่ะแล้วก็ถ้าจะมาดูนะคะในตลาดต่างประเทศนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ดูจะสดใสกันไปตามๆกันเลยค่ะโดยเฉพาะคุณโดนัลด์ทรัมป์นานๆทีจะพูดอะไรที่มันแบบทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย นะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งแรงนะคะหลังจากที่ทางด้านของคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะออกมาปฏิเสธนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่จะเกิดก็ประมาณชัดดาวขึ้นนะคะคือเมื่อวานมันมีข่าวดีตรงที่ว่าการประชุมสภาคอนเกรสฮะที่ประชุมก็ตกลงนะเดี๋ยวจะสร้างกำแพงและที่จะกั้นบอร์เดอร์ข้างหน้าชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนะคะแล้วงบประมาณตรงนี้ใช้ประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้คุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโอเคสร้างกำแพงฉันก็จะแบบไม่มีก็ประมาณชัดดาวนะช่วงนี้นะ แล้วก็เรื่องที่สองที่เป็นข่าวดีเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าคือมันมีเส้นตายนะคะของสหรัฐกับจีนนะคะที่ว่าถ้า1มีนาคมเนี่ยยังบรรลุข้อตกลงไม่ได้เนี่ยนะคะทางสหรัฐเนี่ยคือในเรื่องของ effective ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านำเข้าจากจีนมาสหรัฐเนี่ยค่ะ200ล้านดอลลาร์เนี่ยจะขึ้นมากลายเป็น 25% นะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยบอกว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงตรงนั้นกันได้นะอาจจะแบบเลื่อนเส้นตายออกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนเส้นตายออกไปการที่จีนจะต้องมาจ่ายภาษีให้กับสหรัฐ 25% เนี่ยไอ้ล็อต200ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยค่ะมันก็จะแบบ
ขยับเลื่อนต่อไปอีกเดี๋ยวก็รอดูว่า14 15กุมภาพันธ์นี้ที่เขาจะมีการประชุมกันเนี่ยเขาจะบรรลุข้อตกลงกันได้หรือเปล่านะคะก็ประเด็นดังกล่าวนี่แหละค่ะมันก็เลยส่งผลทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะบวกแบบว่า 1% กว่าๆทั้งนั้นเลยนะคะดาวโจนส์บวกไป 1.49% นะคะแล้วก็ S&P 500บวกไป 1.29% Nasdaq บวกไป 1.46% ด้วยกันนะคะมาดูกันต่อทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะแหมเขียวขจีนะคะไม่นับอันนี้นะอันนี้ออสเตรเลียไม่นับนะอ่ะมาดูนิกเคอีกญี่ปุ่นนะคะบวกไป 1.6% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.51% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.42% เวตเต้ไต้หวันค่ะบวกไป 0.02% คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไป 0.38% แต่อินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะติดลบนะคะอินโดนีเซียติดลบไป 0.24% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.14% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะบวกไป 0.92% ด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้เราต้องมาดูกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมาอ่ะน้ำมันดิบนะคะปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะประเด็นที่ทำให้บวกเนี่ยคือมันมีรายงานประจำเดือนของ OPEC อะค่ะก็เขาก็ออกมาบอกนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบว่ากำลังการผลิตของ OPEC นะคะเดือนมกราคมเนี่ยลดลงนะคะของกลุ่มอะค่ะลดลง 797,000 บาร์เรลต่อวันก็เพราะฉะนั้นเฉลี่ยตอนนี้ก็จะผลิตกันอยู่ประมาณ 30.81 ล้านบาร์เรลต่อวันของกลุ่ม OPEC นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ย OPEC ก็มีการปรับลดประมาณการเติบโตของความต้องการน้ำมันในตลาดโลกนะคะลง 500,000 บาร์เรลต่อวันก็จะเหลือที่ 1.24 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะต้องดูแล้วยังผลิตมากกว่าดีมานด์อีกนะแต่เป็นว่าเขารับบวกอะบวกก็บวกอะ53ดอลลาร์10เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะจากวันก่อน52ดอลลาร์41เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำเมื่อคืนนี้ปิดที่ 1,314 ดอลลาร์ห้วนนะคะ 1,314 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ขยับตัวขึ้นมาค่าเงินบาทอ้าวกลับมาแข็งอีกแล้วกลับมาแข็งอีกแล้วอ่อนช่วงสั้นๆเองนะคะแข็งอีกแล้วนะคะ31บาท26สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเฮ้ออิจฉาคนที่จะได้ไปเที่ยวจังเลยอ่ะใครที่จะไปเที่ยวนะต่างประเทศนะช่วงนี้บอกว่ากำไรสุดๆเลยนะคุณผู้ชมแต่กลับมาเนี่ยก็ไม่รู้นะถ้าไปนานๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปแป๊บเดียวกลับมาแล้วบาทยังแข็งอยู่คงต้องเก็บไปอีกนานแล้วค่ะนะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องมาลุ้นกันต่อเพราะว่าตลาดหุ้นไทยนี่ตอนนี้แค่ pre opening นะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นการขยับว่ามันจะเปิดบวกขึ้นไปตั้ง 12.81 จุดด้วยกันนะคะอันนั้นแค่ pre opening ยังไม่ได้เปิดจริงนะแค่เป็นการคาดการณ์นะคะคุณผู้ชมคะทำไมวันนี้คุณผู้ชมไม่ค่อยทักกันเลยอ่ะหายไปไหนกันหมดล่ะทักมาแค่คุณสุริดวงท่านเดียวเองอ่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะยังอยู่ดีกันไหมคะมาแล้วทักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเหนียมอายนะคะแล้วก็คำถามส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะมาถึงแล้วทำให้เป็นแบบกิจวัตรเลยนะคะมาถึงกดไลค์ปุ๊บกดแชร์ปั๊บเปิดเป็นสาธารณะทุกคนจะได้เห็นว่ามันมีช่องนี้นะคะตอนเช้าๆคุณก็มีทางเลือกทางนี้ได้มาดูได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมพอแชร์ไปเสร็จแล้วเนี่ยคืออาจจะเขียนคอมเมนต์ได้บ้างอะไรบ้างก็ได้นะบอกว่ามาดูกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คำถามส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราก็เราจะไม่รีรออะไรกันทั้งสิ้นทักแล้วส่งคำถามได้เลยแล้วถ้าเกิดเขียนผิดรบกวนยกทั้งก้อนได้โปรดเพราะไม่งั้นเนี่ยปอมก็จะหาไม่เจอบางทีก็จะงงคือท่านเขียนไว้ข้างบนก่อนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ผ่านไปอีก2ท่านแล้วมาเขียนข้างล่างอ่ะว่าเล่นสั้นทุนเท่านี้อะไรเหรอคะเล่นสั้นทุนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันอยู่ด้วยกันน่ะนะถ้าเกิดเขียนถ้าเกิดแบบเกิดนึกขึ้นได้ยกมาใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะคะไม่ว่ากันแล้วเขียนว่าแก้อะไรเงี้ยนะปอมก็จะได้แบบคือไม่ได้อยู่ข้างหลังนะคือท่านเขียนไว้ก่อนแล้วไงผมก็จะอ๋ออยู่ตรงนี้แต่ว่าเป็นไปได้อย่าเขียนอย่างนั้นบ่อยๆมันจะตาลายนะคะมาคำถามมากันแล้วนะคะถ้าเขียนผิดก็กรุณาแก้ให้ด้วยนะคะอย่าให้ต้องหากันคุณสุริดวงนะคะสวัสดีนะคะคุณพีรพัฒน์บอกอยากเล่นบ้างครับเล่นอะไรคะเล่นหุ้นนะคะ
ก็ก่อนอื่นก็ดูก่อนนะคะว่าเรามีเงินเย็นหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่มีเงินเย็นก็ไปลงทุนในกองทุนรวมก่อนนะมันก็ต้องใช้เงินเย็นทั้งนั้นเงินลงทุนทั้งหลายก็ต้องมีเงินต้องเป็นเงินเย็นที่คาดว่าตรงนี้เนี่ยเราจะแบบลงไปแล้วเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเรายังอยู่เรายังมีชีวิตอยู่ได้อะเอาแค่นี้นะคะถ้ามั่นใจตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ไปเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ได้เลยนะคะก็เลือกเอาอยากจะเอาบล็อกไหนนะคะนั่นแหละส่วนเรื่องของความรู้ต่างๆในการลงทุนเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองไปดูที่ตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะมีคอร์สฟรีหลายคอร์สนะคะแล้วก็หรือว่าแล้วก็ดูรายการเราประกอบด้วยจะได้รู้เพราะนักวิเคราะห์แต่ละท่านก็จะมาบอกเรื่องของเทคนิคต่างๆจากการดูกราฟนี่แหละค่ะนะอ่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะสิทธะมัตถุพุทธสังมิตรชาลิติมั่งมีสีสุขสำเร็จสมหวังทุกประการทุกท่านครับสาธุนะคะคุณเอกพาเรืองอยู่ดีครับค่ะ สวัสดีค่ะ คุณมนทนนะคะสวัสดีค่ะคุณสุดาวันนะคะโอเคมาเดี๋ยวปอมขออนุญาตต่อสายนักวิเคราะห์ก่อนนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะนี่ท่านนี้ท่านที่ปอมโพสต์ไปแล้วนะคุณเอกภาวินสุนทรพิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นไทยพาณิชย์ถามไม่ได้นะเออ เพราะว่าคุณเอกภาวินมาจากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อสายอยู่แป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้คุณอ๋องพร้อมแล้วนะคะคุณอ๋องคะเปิดช่วยเปิดอ้าวคุณอ๋องช่วยโอเคขอเป็นแนวนอนได้ไหมคะคุณอ๋องถ้าเกิดคุณอ๋องถ้าคุณอ๋องสะดวกแนวตั้งก็ได้ค่ะเดี๋ยวปอมจัดหน้าจอเองเอาแนวไหนคะ โอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปอมขอใส่คุณอ๋องเข้าไปในนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บนึงนะคะคุณอ๋องโอเคมาละเอาคุณอ๋องลุกไปไหนออกมาแล้วครับโอเคพอดีครับนี่หัวมันหายโอเคโอเคนะครับมันสูงขึ้นอ่าล่ะคุณอ๋องอ้วนขึ้นวะเนี่ยไม่ได้เห็นมานานอ่ะนี่สวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะสวัสดีครับคุณอ๋องวันนี้เราจะไปยังไงกันต่อดีคะเมื่อกี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆแล้วหรอว่าต่างประเทศดูดีนะเพราะว่าดูเหมือนคุณทรัมป์จะพูดอะไรที่มันสร้างสรรค์ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเมื่อกี้เห็นคร่าวๆเหมือนว่าเตรียมจะเปิดขึ้นมาเนี่ยประมาณ12จุดเดี๋ยวขอกลับไปดูอีกทีนึง12จุดเลยทีเดียวนะคะวันนี้คิดว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงต่อคะคุณอ๋องคะก็ถ้าดูมันเป็นภาพการฟื้นตัวนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานละนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วถ้าดูเซนติเมนต์ในตัวตลาดต่างประเทศก็ดูมีปัจจัยหนุนนะครับอย่างที่คุณปอมได้กล่าวไปนะครับก็จะเป็นโอ้ยเดี๋ยวผมตั้งได้ไหมฮะอย่างงั้นได้ตั้งได้โอเคครับผมฮะค่ะเชิญต่อค่ะก็มันก็เป็นปัจจัยหนุนด้วยจากทางปัจจัยต่างประเทศเรื่องในส่วนของทางการเจรจาทางการค้านะครับที่ก็มีความคืบหน้าที่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับทางทั้มเนี่ยก็อาจจะมีการเลื่อนเส้นตายนะครับออกไปจากเดิมวันที่1มีนาคมนะครับที่บอกว่าถ้าถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนะครับไอ้ล็อตมูลค่า 200,000 ล้านเหรียญน่ะนะครับตอนนี้ก็อาจจะเลื่อนออกไปนะครับก็จะเป็นสัญญาณบวกนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของการเจรจางบประมาณของทางสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็เหมือนว่าทางสภาของเคสเนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะให้ได้ข้อสรุปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดเหมืองงานภาครัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยหนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีเลยประมาณ 1% นะครับก็บ้านเราก็ได้อานิสงส์นะครับสำหรับในช่วงเช้าที่ถ้า estimate ก็จะเปิดบวกประมาณ12จุดนะฮะแต่ถ้ามาดูว่าถามว่ามันจะเป็นแบบขึ้นแล้วปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไหมเนี่ยผมมองก็ชุนอาจจะยัง
อาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าโอเคต่างประเทศมันมีประเด็นบวกประเด็นหนุนนะครับแต่ถ้าดูในประเทศเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีปัจจัยกดดันเรื่องแรกก็คือเรื่องในส่วนของตัวทิศทางฟันโฟต่างชาตินะครับที่ในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเน็ตบายนะครับแต่เหมือนพอเข้าย่างในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาเริ่มขายมาบางส่วนนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยนะครับก็แม้ว่าจะเป็นเน็ตลองนะครับเน็ตลองในส่วนของตัว Safe 50 Future แต่ในส่วนของตัวหุ้นก็ยังขายนะครับหรือว่าในตัวSingle Stock Future ก็ยังเป็นช็อตอยู่มันแบบมันยังไม่แบบเป็นในทางเดียวหรือฝั่งซื้อที่แบบชัดเจนเหมือนในช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับเพราะนั้นก็มองว่าแรงซื้อต่างชาติอาจจะน้อยลงหรือว่าสถาบันเนี่ยก็อาจจะซื้อน้อยลงเช่นกันหรือว่ากลับมาเป็นขายก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ในประเทศเนี่ยมันมีเรื่องปัจจัยการเมืองด้วยนะครับที่เหมือนกับว่ามีความร้อนแรงนะครับแล้วตอนนี้ก็ดูว่าพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยจะโดนยุบพรรคหรือเปล่าถูกไหมนะครับที่ตอนนี้กกต.ก็เหมือนเมื่อคืนก็ประชุมกันทั้งคืนเลยนะครับวันนี้ก็ติดตามว่าข้อสรุปมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าไอ้ในภาพในวันนี้ช่วงแรกมันจะบวกนะครับด้วยปัจจัยต่างประเทศแต่ว่ามันจะไปต่อไหมก็มองอาจจะจำกัดแถวประมาณกรอบบนก็คือแถวเนี้ยที่ตลาดจะเปิดมาเลยก็คือ 1,655 จุดนะครับหรือว่าถ้าฉลับไปหน่อยก็คือที่บริเวณ 1,660 จุดครับน่าจะยังเป็นกรอบบนที่จำกัดอยู่นะครับตลาดอาจจะเป็นการพักตัวบ้างนะครับแต่ที่ขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับเพราะดูแล้วตัวเทคนิคในภาพระดับวันเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาพชะลอตัวเพื่อแบบลดความร้อนแรงก่อนนะครับมันก็เลยมองว่ากรอบบนน่าจะจำกัดบริเวณเนี้ยและตลาดก็จะเป็นภาพการพักตัวไปก่อนนะครับโดยกรอบล่างนะครับกรอบล่างในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่สักประมาณ 1,640 จุดนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,630 นะครับผมโอเคดูเหมือนตลาดก็จะเป็นแบบออกแนวไซด์เวย์ไปหรือเปล่าคะผมว่าก็เป็นไปได้ครับน่าจะเป็นแบบการแกว่งไซด์เวย์นะครับแต่มันก็ยังพอเล่นได้ในหุ้นแบบเป็นลักษณะ selective buy อย่างเงี้ยพอเล่นได้เราก็ไปดูตัวที่แบบเหมือนกับว่ามันยังมีอัพไซด์อยู่นะครับบางตัวมันอาจจะขึ้นมาเยอะแล้วอัพไซด์ไม่มีแล้วต้องเป็นลักษณะการเลือกเล่นก็ยังพอได้ค่ะตอนนี้เนี่ยตลาดมันพยุงได้โดยหุ้นขนาดไหนเป็นหลักคะผมว่าตอนนี้เหมือนขนาด big cap มันก็เริ่มตื้อๆนะครับโดยเฉพาะพลังงานนะครับพลังงานก็ที่ฟื้นตัวมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยราคาน้ำมันมันก็เหลือเหมือนกับเริ่มแบบติดแถวๆประมาณ54ถึงประมาณ55เหรียญนะครับก็ขึ้นไหวออกด้านข้างซะมากกว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานก็เลยยังขาดแรงหนุนนะครับแบงก์ก็อยู่ออกด้านข้างซะมากกว่านะครับสื่อสารก็เหมือนกับแรงซื้อยังไม่เข้ามานักเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดกลางหรือว่าแบบตัวแบบหุ้นเก่งอะไรอ่ะนะครับที่แบบพอสามารถทำกำไรได้แต่ Big Cap มันแบบเริ่มตื้อๆละมาสักระยะละครับผมถ้างั้นวันนี้แนะนำเป็นหุ้นตัวไหนคะอย่างวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นตัวหุ้นไซกลางนะครับที่อาจจะเน้นในเรื่องของตัวภาพผลการดำเนินงานด้วยนะครับที่ต่อมาแล้วเป็นภาพเติบโตดีนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเราก็จะนำตัวมิ้นท์นะครับมิ้นท์นะครับซึ่งคาดว่าอาจจะมีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาด้วยนะครับจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในที่ไปซื้อในตัว NH Hotel Group นะครับน่าจะมีบุกกำไรพิเศษเข้ามาในงวดไตรมาส4ด้วยนะครับแล้วมันจะช่วยให้ไอ้ตัวอัตราหนี้สินที่มีระดอกเบี้ยต่อทุนนะครับที่ตอนไปซื้อไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเกินกว่าเกณฑ์ของบริษัทเนี่ยนะครับตลาดก็เลยกังวลมีแรงขายออกมานะครับแต่ไอ้การมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยทำให้ส่วนทุนมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเนี้ย
มันจะลดลงต่ำกว่าเกณฑ์บริษัทหลักนะครับก็จะช่วยคลายกังวลในประเด็นนี้ด้วยนะครับแล้วราคาหุ้นก็เริ่มเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเราก็เลยลองเล่นดูนะครับเป็นตัวไซด์การด้วยที่มันก็ยังมีอัพไซด์อยู่ที่จะสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับโดยมินเนี่ยมีแนวรับนะครับอยู่38บาทนะครับแล้วตัวแนวต้านเนี่ยอยู่ที่41บาทนะครับแล้วก็ต่ำกว่า37สลึงนะครับใช้เป็นจุดคัดลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะครับตัวแรกเป็นตัวมินนะครับตัวที่2เป็นตัวงบดีเหมือนกันนะครับก็คือตัว TU นะครับตัวนี้เนี่ยได้ปัจจัยหนุนก็คือราคาทูน่านะครับที่มันปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วยเรื่องอัตรากำไรเพราะว่าทูน่าก็เป็นวัตถุดิบหลักของตัว TU นะครับก็ราคามันลงแล้วต้นทุนก็ลดลงนะครับอัตรากำไรดีขึ้นผลการดำเนินงานก็จะเป็นภาพฟื้นตัวต่อเนื่องจากที่ไตรมาส3ก็เริ่มเป็นสัญญาณฟื้นตัวไตรมาส4ที่จะประกาศก็น่าจะมีความต่อเนื่องนะครับราคาก็น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับยังพอมีอัพไซด์ให้เล่นอยู่นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 18.4 นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับอยู่ที่ 19.4 นะครับต่ำกว่า 17.9 นะครับใช้เป็นจุดคัดลอสครับผมโอเคสองตัวนะคะครับผมเป็นหุ้นขนาดกลางมินกับ TU นะคะคุณผู้ชมคะก็ตัวนี้เนี่ยเราควรจะเล่นตามกรอบหรือว่าถ้าสามารถที่จะลงทุนและถือได้เราถือได้ไหมอะคะคือเหมือนกับว่าผมว่าเล่นเป็นรอบดีกว่านะครับเพราะว่าเซตเนี่ยคือถ้าบอกเรียนนำตรงเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะแบบมันจะนิวไฮก็คืออาจจะขึ้นไปแถวสักประมาณจุดเดิมที่มันปรับลงมานะครับก็คือแถวดู1,700ก่อนนะครับมากกว่านั้นก็คือแถวประมาณไฮเดิม1,850จุดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เล่นลักษณะเป็นแบบเป็นรอบตามกรอบดีกว่านะครับน่าจะสามารถทำกำไรได้เพราะถ้าถือยาวเดี๋ยวพอมันขึ้นไปด้านบนมันไม่ผ่านปรับตัวลงใหม่ก็จะเสียรอบครับผมค่ะโอเคเอาล่ะคุณผู้ชมจะถามคำถามแล้วนะถ้างั้นก็คุณผู้ชมก็ส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมเพิ่มเติมที่เข้ามาคุณทองอินนะคะคุณสุรีพรจะไม่ได้ว่าทักไปอย่างเงี้ยคุณเอ๋พิมพ์สิริคุณยิ้มเล็กนะคะคุณอ๋องรู้สึกว่าอากาศมันเอาอีกแล้วนะครับใช่ไหมเริ่มมีฝุ่นแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะนี่ปอมคือปอมเปิดหน้าต่างไงเนี่ยรู้สึกคอเริ่มแห้งแล้วเมื่อกี้ก็นั่งดูอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ตัววัดที่เป็นแอปพลิเคชันอ่ะก็เท่าไหร่ครับผมคือมันมี2แอปด้วยกันนะคะที่ปอมใช้เนี่ยคือแอปนึงอ่ะมันอยู่ตรงที่บ้านนี้เลยอ่ะก็คือแถวไทยพาณิชย์นี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้ PM 2.5 เนี่ยนะคือ53ใช่ไหมแล้วก็ PM 10อยู่ที่106แต่โดยรวม Air Quality อยู่ที่127มันก็เริ่มเป็นสีส้มแล้วไงแล้วเขาก็บอกว่า Window เนี่ยให้ close เอาเปิดหน้าต่างอยู่อ่ะแล้วก็ปิดแล้วเปิดแอร์แทนคือตรงนี้มันไม่มีแอร์ไงประเด็นเนี่ยเออปอมเปิดพัดลมไอเย็นไงคือปอมเป็นคนไม่ค่อยชอบแอร์ไงคือก็นอนแอร์แต่ว่ากลางวันเราก็อยากจะได้รับอากาศปกตินะส่วนอีกแอปนึงเนี่ยนะคะก็มันอยู่แถวลาดพร้าวไงอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็น area ก็ AQI เนี่ยอยู่ที่92 Air Quality 92แล้วก็ PM 2.5 อยู่ที่48นะคะแต่มันคนละที่กับตรงนี้ไงแต่เขาก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วไงแต่ตรงนี้มันเป็นสีส้มแล้วเนี่ยนี่ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงคุณอ๋องอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเวลาปอมไลฟ์เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่คุณอ๋องจะไม่เห็นปอมไงครับพี่หน้ามันมืดเชียวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นค่ะคือจะเห็นคือปอมจะเห็นแต่คุณอ๋องออกทางโปรแกรมเดี๋ยวปอมแคปหน้าจอไปแล้วล่ะเดี๋ยวคุณอ๋องไปดูได้ว่ามันออกมาเป็นยังไงอ่ะมาเราถามคำถามละขอดูนิดนึงท่านแรกถามถึงตัวSDC Snake D-Dog C-Cat สามารถดิจิตอลต้นทุน42สตางค์ค่ะอ้าวกำไรอยู่เนาะกำไรอยู่1สตางค์กำไรอยู่1สตางค์มาไล่ทีหลังก็ลงถือลุ้นดูนะครับโดยถ้าดูตอนนี้อยู่ที่ถ้าเต็มที่คือประมาณ 0.39 ค่ะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่านะครับลองถือก่อนเพื่อมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณไฮเดิมนะครับซึ่งอยู่ที่
อยู่ที่ประมาณ 0.52 ครับค่ะครับผม 0.52 แต่ห้ามต่ำกว่า 0.39 นะคะครับถ้าต่ำ9ก็อาจจะต้องคัดลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงครับโอเคคุณจริยาสวัสดีนะคะท่านต่อมาถามถึงตัว PPS ค่ะ Project Planning บอกว่าเทคนิคเป็นอย่างไรน่าจะแบบอยากจะเข้าไปรับได้ไหมครับที่ตอนนี้ราคา 0.89 ใช่ไหมที่เปิดมากระโดดเลยนะ 0.92 โอ้เซ็ตก็เปิดแล้วเดี๋ยวระหว่างคุณอ๋องดูโปรเจกต์แพลนนิ่งเดี๋ยวขอเล่าเซ็ตก่อนตอนนี้ 1648.60 จุดนะคะ 1649.09 จุดนะคะบวกขึ้นมาประมาณ 6.7 เศษด้วยกันโปรเจกต์แพลนนิ่ง PPSหมายถึงว่ายังไม่มีใช่ไหมครับจะเข้าใช่ไหมครับน่าจะยังไม่มีอะค่ะคือเนื่องจากมันเปิดกระโดดมาเลยนะครับเปิดกระโดดมาแล้วถ้าจะเล่นแบบตามเลยแบบตามเทรนไปต่อเลยปรับตัวขึ้นเนี่ยมันไม่ควรลงมาปิดแกปนะครับซึ่งก็คืออยู่ที่ 0.89 ค่ะถ้าแบบปิดต่ำกว่าอาจจะไม่ค่อยดีละเพราะฉะนั้นใช้จุดคัทลอสตรงเนี้ยนะครับต่ำกว่า 0.89 มันก็ดีก็รับประมาณ0.93 0.92 ค่ะครับผมส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมีเส้น200วันอยู่ที่ 0.96 ค่ะตอนนี้ 0.9495 เพราะฉะนั้นถ้าถามผมแล้วดูมันก็ความจริงแล้วถ้าตามหลักการเทรดดิ้งเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มแล้วอะมันได้ไม่คุ้มเสียว่ายง่ายครับผมคือต้องแบบลุ้นไปถึงประมาณ1บาทเลยอะถึงจะคุ้มนะฮะเราสายไปแล้วผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ไปดูตัวอื่นดีกว่าค่ะนะครับเพราะว่าอัพไซด์ผมว่ามันไม่น่าจะเยอะละครับผมแต่ถ้าจะเล่นก็คือเราต้องหวังว่ามันไปขายประมาณ1บาทครับแต่จุดคัดลอสก็คือจุดเดิมครับผมค่ะโอเคตัวต่อมา GPSC ค่ะ GPSC ยังไม่มีGPSC นะครับ325ตอนนี้63.50นะครับสำหรับตัวนี้อาจจะรอแบบย่อลงหน่อยครับผมรอย่อซื้อหน่อยแถวประมาณสักบริเวณ 62.5 63บาทอย่างเงี้ยนะครับOkay, แล้วด้านล่างนะด้านล่างมีประมาณ 61.5 ครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีคุณผู้ชมขึ้นต่อไม่ควรต่ำกว่าจุดที่จะคือต้องอยากให้จดไว้ด้วยนะคะจุดที่จะถอยเนี่ยค่ะนะเผื่อมันผิดทางนะคะถ้างั้นรับ 62.5 63บาทส่วนแนวต้านให้เท่าไหร่คะ200วันก่อนไหมใกล้ๆ200ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมีไปประมาณ67ครับผมโอเคKTB KTB ยังไม่มีค่ะตอนนี้19.60 บาทเหมือนอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้เหมือนกับว่าไอ้ตัว Big Cap อะมันไม่ค่อยแบบเล่นไงค่ะก็เหมือนตื้อๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า KTB ตอนนี้ก็เหมือนแบบออกด้านข้างมากกว่าผมมองจังหวะที่แบบน่าซื้อทีนึงคือต้องรอแบบในโซนประมาณต่ำกว่า19ลงไปอะครับถึงจะซื้อแล้วแบบได้เปรียบอย่างเงี้ยตอนนี้มันอาจจะแบบอ่อนด้านข้างหรือแบบซื้อไปก็มีโอกาสจะเป็นภาพแบบอ่อนตัวลงมากกว่านะครับถ้าซื้อรอแถวประมาณ 18.5 19บาทนะครับตอนนั้นจะดีกว่าครับผมงั้นต้องรอก่อนบรรดากลุ่ม Big Cap ทั้งหลายนะคะพวกใน Set 50อ่ะที่ Set 50ตัวต้นๆ นะก็อย่าเพิ่งเข้าไปรอดูให้มันย่อก่อนนะคะ TMB ต้นทุน2.40 บาทบอกว่าติดมาเป็นปีแล้ว2.40 บาทค่ะ2.40 บาทนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วทุนก็ไม่ได้สูงนะ2.40 บาทอ่ะตอนนี้ประมาณ 2.36 นะครับผมว่าก็ยังให้ถือต่อนะครับเอ้ยของคุณอ๋อง 2.36 อ่ะ 2.24 2.26 อ๋อตกใจนึกว่ากราฟไม่ขยับหรือว่าดูคนละตัวกันแล้วเฮ้ยกดผิดเลยเนี่ยอ่ะโอเคถือไว้ก่อนครับถือไว้ก่อนครับ 2.4 ผมว่าถืออีกหน่อย
ถ้ามันฟื้นผมว่าน่าจะทำกำไรได้ครับแล้วก็ทุน 2.4 จริงๆก็ไม่ได้เป็นทุนที่สูงนักสามารถถือได้ครับโอเคถัวได้ไหมอะคะถัวรอให้มันลงมากกว่านี้ก่อนทัก 2.16 อะไรเงี้ยแถวนั้นครับอืมก็ดีกว่าเพราะตอนนี้มันแบบออกด้านข้างไงตัวไปมันก็แบบก็อยู่นานอีกเก็บกระสุนไว้แบบตอนที่มันแบบลงมาทางดีกว่าเราค่อยซื้อเพิ่มครับค่ะLPN บอกว่าต้นทุน7.25 บาทถ้างบไตรมาสที่4ออกมาดีเนี่ยจะขึ้นบ้างไหมเอางี้ก่อนที่จะไปถามว่ามันจะขึ้นไหมถามก่อนว่ามุมมองของคุณอ๋องมอง LPN ยังไงคะงบไตรมาส4จะออกมาเป็นยังไงคะได้ดูตัวนี้ไหมคะตัวนี้แหละครับตัวนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมมองคือที่มันมากกว่างบเนี่ยมันคือเรื่องแบบภาพรวมของกลุ่มมากกว่าที่แบบเหมือนกับว่าเดี๋ยวในต้นเดือนเมษาเนี่ยไอตัวที่แบงก์ชาติออกมาเรื่องการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยอะนะครับมันจะมีผลแล้วนะนะครับเพราะนั้นคืองบมันอาจจะดีแหละเพราะมันอาจจะมีแบบเรื่องงบเรื่องแบบตัวยอดพรีเซลอย่างเงี้ยนะครับที่เร่งการขายอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะช่วยปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้แต่ว่าหลังจากมาตรการออกมาแล้วหรือว่าภาพรวมทั้งปีเนี้ยผมว่าก็ไม่ค่อยดีแล้วอุตสาหกรรมเนี้ยมันเรียกว่ามันงึบมาสักระยะละนะครับโดยเฉพาะแบบที่เน้นแบบตลาดคอนโดอย่างเงี้ยอย่าง LPN อย่างเงี้ยนะครับที่ก่อนดีเพราะมันมีแบบดีมานด์เทียมเข้าช่วยเรื่องแบบการซื้อเก่งกำไรเพื่อไปขายต่ออย่างเงี้ยหรือว่าแม้ว่าซื้อให้เช่าก็ดีมันก็มีแบบดีมานด์เข้ามาแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าซัพพลายมันเยอะจนแบบปล่อยเช่าก็ไม่คุ้มแล้วก็ยิวมันก็คู่แข่งมันเยอะแยะง่ายมันก็เลยแบบต้องแข่งกันกดราคาลงนะครับเพราะนั้นคอนโดเนี่ยก็ยิ่งเงียบไปอีกนะครับที่แบบดีหน่อยก็คือพวกเรียวดีมานด์จากบ้านแนวราบอย่างเงี้ยยังดีแต่ว่า LPN เนี่ยคือโดนกระทบโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ตลาดระดับกลางลงไปด้วยซึ่งก็มีปัญหาเรื่องกำลังซื้อนะครับดอกเบี้ยก็เป็นภาพแนวโน้มผ่านจุดต่ำไปแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นมันโดนหลายเด้งเหลือเกินนะครับภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นคือผมเนี้ยผมว่าเล่นเป็นระยะสั้นนะครับไม่น่าถือยาวนะครับแล้วตัวนี้มันขึ้นมารีบาวขึ้นมาสักระยะแล้วด้วยนะครับถามว่าโมเมนตัมไปต่อไหมผมว่าก็ยังพอได้สักขาหนึ่งที่อาจจะแบบเล่นเรื่องงบอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้คาดการณ์นะนะครับถ้าเล่นเราเป็นเล่นระยะสั้นนะครับก็คือ 7.15 นะครับดูใช้เป็นจุดคัทลอสนะครับต่ำกว่าคัทลอสเข้าก็คือลองเบสตรงนี้แหละนะครับแล้วด้านบนเนี่ยแนวต้านนะครับมีที่บริเวณ 7.75 บาทครับค่ะถ้างั้นต้นทุนที่ 7.25 บาทก็ถือไปก่อนถือได้ครับโดยดู 7.15 ดู 7.15 ครับถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนครับโอเคแล้วก็แนวต้านให้ 7.75 นะคะIRPC ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.85 บาทครับถ้ายังไม่มีผมว่าก็ตอนนี้น่าซื้อแล้วนะครับผลการดำเนินงานออกมาแล้วในเมื่อวานนี้นะครับก็ตามมีผลกระทบจากไอ้ตัวซอกลอดเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับขาดทุนน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับกำไรปกติก็ถ้าตัดไอ้ตัวขาดทุนจากซอกน้ำมันยังเป็นภาพที่ดีนะครับผลการดำเนินงานหลักเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับปันผลก็ดีด้วยนะครับยิวประมาณสัก 5% กว่าๆเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาลงมาระดับหนึ่งละผมให้แบ่งสัก2ไม้ละกัน IRPC นะครับก็คือซื้อแถวบริเวณเนี้ยนะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ที่แถวประมาณสักฐานเดิมอะประมาณ 5.5 5.6 นะครับแบ่ง2ไม้ส่วนด้านบนนะด้านบนจะมีที่มันจะมี 6.20 บาทนะครับแนวต้านแรกถ้าผ่านได้เนี่ยภาพการฟื้นตัวจะชัดขึ้นนะครับแล้วถัดไปเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงเกือบประมาณสักแถวประมาณ 6.857 บาทครับโอเคเดี๋ยวรอ2ไม้นะคะ 6.85 แล้วก็ลงอีกทีนึงประมาณ 5.5 5.6 นะคะช่วงนั้นนะคะครับผมแจสมินไม่ได้บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านน่าจะกำไรเพราะขึ้นมาขนาดนี้แล้วแนวต้านนะครับแนวต้านก็จะมีประมาณแค่6บาทนี่แหละครับที่กำลังขึ้นมาทดสอบอยู่เนี่ยนะครับ6บาทแล้วก็
เดี๋ยวผมให้ไอตัวจุดเทรลลิ่งสต็อปด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่าหลุดต่ำกว่าอาจจะเป็นจุดในการหยุดออกมาก่อนล็อกโปรฟิตใช่ครับผมก็คืออยู่ที่ 5.35 5.35 6บาทนะครับถ้าผ่านไปได้อีกถัดไปนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับตัวจัสมินเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถว 6.45 ครับรู้สึกที่เขาขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่จะขายเข้ากองทุนของเขาใช่ไหมคะน่าจะใช่น่าจะเป็นเรื่องนั้นเหมือนเห็นข่าววันก่อนครับเห็นแวบๆแต่ตัวนี้ไม่ค่อยตามแล้วครับเพราะว่าเดาใจลำบากเดาใจไม่ถูกเลยจริงๆบทมันจะนิ่งก็นิ่งบทมันจะขึ้นพวดขึ้นมาก็ต้องระวังนะครับนั้นถ้าแบบดูทางนิติไล่ก็จะดีอ่ะซึ่งตัวนี้คือประมาณ 5.35 ครับตัวนี้เสี่ยงสูงนะคะย้ำไว้เลย CPF ค่ะ CPF ต้นทุน27บาทเอ้ยมันขึ้นมาได้สักทีเนาะคือต่อก่อนหน้านี้เห็นอยู่ประมาณแบบนิ่งอยู่26เท่าไหร่อ่ะที่มันชนอยู่ทุกวันก่อนนะ26มันชอบนิ่งๆอยู่พักนึงอ่ะชนตอนนี้มาชนแถว27จุดอะไรจุด5ครับอ่ะต้นทุน27บาทครับก็อาจจะไปซื้อแถวแบบแนวต้านพอดีค่ะแนวต้านมันอยู่ตรงนี้แหละ 27.5นะครับมันก็เลยเกิดแบบอาการแบบตื้อๆอ่ะนะครับคือแบบไม่ยอมผ่านไปสักทีมีโอกาสจะย่อก่อนนะมีโอกาสย่อก่อนแต่มองแล้วน่าจะเป็นย่อเพื่อขึ้นต่อเพราะฉะนั้นทุน27บาทถือได้นะแต่ต้องใช้เวลาในการถือหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วผมว่าราคาน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแล้วถัดไปเนี่ยมีประมาณ30นะครับที่ดูมีปัจจัยหนุนก็คือเรื่องผลการดำเนินงานนะครับที่ก็จะเป็นภาพที่ดีนะครับหลักๆแล้วเป็นราคาหมูนะครับที่มันปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับช่วยหนุนภาพผลการดำเนินงานเพราะฉะนั้น27บาทก็ถือได้นะครับถือจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราดันไปซื้อแถวประมาณแนวต้านพอดีมันต้องแบบไม่ง่ายคือมันต้องย่อตัวสะสมพลังก่อนนะเพื่อแบบปรับตัวขึ้นมารอบหน้าครับผมต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมทางเว็บไซต์นะคะที่ www.channel8thailand.com ด้วยนะคะก็มีคุณผู้ชมทักมาคุณแอมนะคะสวัสดีนะคะแอมนี่เขาขาประจำทางเว็บไซต์นะแต่ว่าเนาะแต่ว่าผู้ชมท่านอื่นก็ดูเข้ามาแต่ไม่ค่อยทักอ่ะเห็นจำนวนวิวของผู้ชมอยู่นะคะโอ้ยเยอะอยู่เลยเนี่ยไม่น้อยเลยเยอะพอๆกับแฟนเพจเลยวันนี้โอเคต่อรวมกันแล้วนี่ก็เกือบ200นะเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยInTouch เห็น InTouch เขาก็ประกาศข่าวมาแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องนะกับการเมืองเขายังทำการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องปันผลก็ยังจ่ายนะยังไม่มีรับไหมคะครับโอ้ทำไมข่าวนี้มันช่างเบสิกเลยคนก็เข้าใจเท่าข่าวนะแต่ลกคือจริงๆแล้วครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกนะฮะกับการเมืองแต่ว่าเหมือนตลาดมันก็ยังแบบเหมือนแบบเอามาเกี่ยวมันมี perception ไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ขึ้นมาเยอะอ่ะมันน่าจะเรื่องดิวไทยคมด้วยใช่มั้ยที่แบบมีข่าวลือมาว่าจะขายไงนะครับให้แคทเทลคอมมั้งนะฮะอันนี้ก็เค้าก็บอกกำลังศึกษาอยู่นะครับปฏิเสธนะปฏิเสธแต่ว่าก็ทุกทีอ่ะข่าวลือมันจะเป็นจริงนะเป็นจริงในอนาคตเวลาถัดไปในอนาคตนะฮะมันก็ถามว่าอะไรนะครับอินทัชเนี่ยไม่มีเขาไม่มีนะรับดีไหมผมว่ามันอาจจะเป็นแค่รีบาวมากกว่าผมว่ามันขึ้นมาชนแบบตัวแนวต้านไปแล้วอะที่ประมาณ57บาทนะครับตอนนี้ก็จะฟื้นมาบ้างแต่ว่ามันคงจะยังไม่ผ่าน57อะซึ่งอัพไซด์มันก็เท่าไหร่อะตอนนี้เกือบ2บาทอะก็เกือบ2บาทก็เล่นได้แค่นั้นอะนะครับถ้าจะเล่นก็แต่ว่าผมว่ารอย่อลงมาแถวประมาณแบบในโซนประมาณที่เป็นโซนซื้อนะนะครับอยู่ที่ประมาณผมว่าต่ำกว่า53ลงไปอ่ะไม่น่าซื้อครับเหมือนคล้ายๆว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเซตเนี่ยมันผมว่ามันต้องพักตัวก่อนนะครับซึ่ง
ซึ่งเป้าในการลงมาหรือว่าเป้าในการพักรอบนี้ผมมองสักประมาณ1620นะครับถึงประมาณ1600สำหรับรอบการพักตัวเพราะนั้นไอ้ตัวยิ่งตัวบิ๊กแคปแต่ละตัวเนี่ยมันต้องพักตัวลงมามากกว่านี้ก็ใจเย็นอย่าเพิ่งรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปมันก็จะเป็นแบบคือมันเพิ่งเริ่มลงเองแล้วพอซื้อไปพับเอาลงต่อก็จะน้อยอีกเพราะนั้นเดี๋ยวรอจังหวะที่แบบมันต่ำกว่านี้ก่อนค่อยซื้อเก็บนะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงเซ็ตก็คือโซนแนวรับ1620ถึงประมาณ1600หรือถ้าเป็นตัวนี้อินทัชนะครับผมก็บอกว่าประมาณต่ำกว่า53ลงไปจะมีแถวประมาณสัก 50.5 52 53ประมาณเนี้ยครับผมโอเคคือต่อเอาให้ต่ำกว่า53บาทเป็นใช้ได้ใช่เพราะมันมีโอกาสมันจะลงตอนนี้ซื้อไป 54.555 อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบอดีตมาก็เป็นแค่รีบาวแล้วก็มันไม่ไกลแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมีโอกาสปรับตัวลงอีกอย่างเงี้ยเท่ากับเราก็ไปซื้อแพงครับผมคือช่วงนี้จริงๆฟังมาหลายท่านแล้วว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในหุ้นขนาดใหญ่ให้เล่นขนาดกลางขนาดเล็กกันไปก่อนครับตัวนี้ขนาดกลางหรือว่าพวกเก็งกำไรอ่ะมันมีโอกาสจะทำกำไรได้มากกว่าแต่เป็นเรื่องสั้นนะครับเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ต้องดูจุดจำกัดความเสี่ยงด้วยนะครับมีวินัยถ้าต่ำกว่าก็ต้องคัดครับVNT ค่ะ VNT ยังไม่มีวินิไทยตอนนี้24.90 24.90นะฮะอย่างตัวนี้ก็มันก็อาจจะขึ้นมาสักระยะละนะครับแล้วก็จะมีแถวประมาณแนวต้านนะอยู่ที่ประมาณ26.75 นะครับเป็นแนวต้านที่อาจจะขึ้นมาถึงนะครับตอนนี้24.9ก็ลองเบสระยะสั้นดูนะครับแต่ก็ควรจะมีจุดคัทลอสด้วยนะครับซึ่งในที่นี้ก็คืออยู่ที่ประมาณต่ำกว่า24บาทไม่ค่อยดีครับค่ะ24บาทคัทลอสแล้วก็ถ้าไม่ต่ำกว่าขึ้นมาแถวประมาณใกล้ๆ27บาทก็เป็นจุดในการขายทำกำไรครับผมโอเครับประมาณตรงนี้เนาะ24.9ครับรับประมาณตรงนี้แหละค่ะ24ขับลอสนะคะบิวตี้ค่ะบิวตี้ยังไม่มียังไม่มีนะครับก็ขึ้นมาสักระยะแล้วผมว่าอัพไซด์ไม่เยอะแล้วอะครับไม่มีไม่ได้จะเข้าแล้วเพราะไม่ทันละจะมีต้านนะประมาณ 8.50 บาทครับตอนนี้8.2 ก็อีกแค่เท่าไหร่อ่ะจับจิตตังจับจิตตังขณะที่จุดคัดลอสเนี่ยอยู่ที่ 7.6 60ตังดาวไซด์มันมากกว่าไซด์อีกอ่ะครับเพราะฉะนั้นยิ่งพูดก็เริ่มขยับลงแต่ไม่ได้รับมันขึ้นมาสักพักนะครับผมเนี่ยคือบอกตรงๆนะคุณอ๋องคือมองจากกราฟตรงนี้ยังไม่รู้สึกว่ามันขึ้นสักเท่าไหร่เลยมันแบบว่าดูแบบเส้นค่อยๆขึ้นมากเลยมันไม่ได้ขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยนะครับดูมันนิ่งๆก็ไม่เอานะตัวนี้ก็เล่นก็ยังยากนะครับไม่เหมือนตอนแบบที่ฮิตมันขึ้นมาใหม่ในไม่เหมือนแต่ก่อนที่คิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันแบบเรียกว่าเขาออกของไปหมดแล้ววะตอนนี้มันคือแบบแค่เป็นแบบเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาเฉยๆเขาเผยความในไปทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยจุดพีคสุดๆนี่คือเมษาปีที่แล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาตลอดเลยอ่ะต่อ Workpoint ยังไม่มีนี่ก็โหภาพเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะมากยังไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็รอลงเบสแล้วกันนะฮะบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะฮะซึ่งมีจุดคัทลอสก็คือ24บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะครับด้านบนนะครับด้านบนแนวต้านเนี่ยจะมีแถวประมาณอาจจะขึ้นมาถึงสักประมาณ28ถึงประมาณ30ครับค่ะก็เล่นเป็นเก็งกำไรครับหลุดก็เลิกครับผมค่ะ
เมื่อกี้หลุดเท่าไหร่นะคะ20เท่าไหร่24บาทครับ4บาทโอเคอ่ะ BJC ต้นทุน48บาท75สตางค์ถามว่าจะขายก่อนดีไหม48 75นะตอนนี้49 25 48 75ค่ะนี่แต่หุ้นตอนนี้มันออกประมาณด้านข้างอะนะครับแล้วมันน่าจะลงมาแถวประมาณกรอบล่างคือลงอีกสักเล็กน้อยหาประมาณ48บาทนะฮะทุน 48.75 ค่ะแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นแบบพักออกด้านข้างเพื่อขึ้นได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ถือละกันอืมอาจจะแบบมีช่วงเวลาที่อาจจะเป็นสีแดงหน่อยแต่ว่าน่าจะถือไปสักระยะน่าจะสามารถทำกำไรได้เพราะว่าไอ้ทุน48กว่าบาทเนี่ยมันก็ผมว่าไม่ได้สูงนักนะคะถือได้ครับผมถือไว้ก่อนครับถือไปก่อนนะคะ CPO ค่ะต้นทุน76บาท75สตางค์ขอแนวต้านตัวนี้ก็มองมีถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ80บาทแนวต้านนะครับเป็นการพักตัวระยะสั้นที่ดูแล้วเหมือนโมเมนตัมก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือไว้นะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตสั้นนะสมมุติว่ามันเริ่มปรับตัวลงหลุดประมาณ75บาทมันอาจจะพักตัวมากกว่านั้นนะครับถ้าพอร์ตสั้นให้ออกมาก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็คือถือแล้วก็ไปเล็งที่จะขายทำกำไรนะครับก็คือมี80บาทนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอยู่สักประมาณ83บาทครับโอเคพี่ยูวันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะกำลังดูราคาใหม่ต้นทุน18บาทโอเคขอแนวต้าน194นะคะจุดถอย179นะคะใครยังไม่มีรับ184ไม่รู้มันจะให้รับหรือเปล่าเนี่ยมันรับมันผ่านไปแล้ว184คุณอ๋องตอนนี้ต้องรอแต่แนวต้านล่ะตรงนี้ใช่ไหมครับก็รอได้ครับตลาดมันก็อาจจะไม่เป็นไหนอ่ะครับผมก็184 185ครับโอเครับได้นะคะแต่ว่าท่านที่มีต้นทุน18บาทขาย19.194นะคะเป็นแนวต้านไว้ก่อนครับผมโอเคใช่ครับผมมาอีกตัวหนึ่ง Advance ยังไม่มีก็เหมือนกันครับคือใช้คล้ายๆ Intouch คือรอก่อนรอย่อลงมามากกว่านี้ก่อนซึ่งในโซนแนวรับของตัว Advance เนี่ยนะครับมองก็คือ177 175ประมาณเนี้ยโอเคครับประมาณนั้นแล้วก็รอก่อนแนวต้านล่ะคะ แนวต้านตอนนี้เหมือนมันติดอยู่ที่ประมาณ190ครับถ้ามันต้องรอพักตัวก่อนนะถึงจะขึ้นมารอบหน้าใหม่อย่าเพิ่งเข้าไปรับตอนนี้นะครับใช่ถ้ารอบหน้าขึ้นมาได้เนี่ยนะครับค่ะถัดไปมีประมาณ200บาทค่ะครับผมโอเคอย่าเพิ่งรับนะคะรอย่อนะจ๊ะช่วงนี้หุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ๆนะคะคุณผู้ชมบิ๊กแคปรอก่อน PTTGC ต้นทุน68บาทค่ะตรงนี้เลยถ้าเป็นถือลงทุนนะผมว่าได้นะครับตอนนี้ราคาปรับตัวลงมาเยอะละนะครับก็ถือได้นะครับถือได้ถือไว้ก่อนครับส่วนด้านบนนะด้านบนการพื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าผ่าน 71.5 ได้ทิศทางจะชัดขึ้นสำหรับการพื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ประมาณแถว78ถึงประมาณ80บาทครับโอเคถือไปก่อนนะคะแล้วแบบเผื่อ worst case ห้ามหลุดเท่าไหร่ไหมคะถ้าเป็นพอร์ตเล่นสั้นนะถ้าแบบไม่อยากถือนานนะครับก็คือประมาณ65-66บาทแถวโลเดิมอ่ะครับโอเคเท่าแก่น้อยค่ะยังไม่มีนี่พอบอกว่าหุ้นขนาดกลางนะคุณผู้ชมก็คัดสรรหุ้นขนาดกลางแต่ละตัวดูตี้เวิร์กเท่าแก่น้อยแต่ตัวนี้ก็ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นตั้งระยะแล้วนะใช่ก็ผมว่าไปรอบแล้วครับตัวนี้อาจจะไม่ทันละนะครับเพราะมันก็ซื้อตั้งแต่ประมาณต้น8บาทแล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาก็คือแนวต้านมันประมาณ 10.9 อ่ะตอนนี้ 10.7
นะฮะก็อัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะละเหมาะสำหรับคนที่มีอยู่มากกว่าในการจะเล่นโปรฟิตหลักนะครับซึ่งกรอบล่างเนี่ยมีประมาณ 9.95 ครับ 9.95 หรือถ้าเล่นก็คือใช้แนวเนี่ย 9.95 นะครับต่ำกว่าคัตลอสถ้าไม่ต่ำกว่าถ้ามันผ่าน 10.9 11 บาทขึ้นไปได้นะถัดไปก็คืออยู่ประมาณ12บาทโอเคครับผมอันนี้สำหรับคนเล่นสั้นนะคะครับเล่นสั้นไปไวๆมาไวๆอะไรอย่างเงี้ยบีกลิมต้นทุน29.50 บาทขอแนวต้านอันนี้30.25 บาท29.50 บาทใช่ไหมครับอาจจะก็ถือได้ครับถัดไปมีประมาณ3 บาทครับรอขายตรงนั้นละกันผมว่าหุ้นอาจจะชะลอตัวสักระยะหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะไปหาประมาณแถวไฮเดิม3 บาทครับรอขายตรงนั้นละกันครับผมค่ะทหารไทยอีกทีนึงนะคะเมื่อกี้ท่านก่อนหน้านี้เนี่ยต้นทุน2.40 บาทแต่ว่าท่านเนี้ยต้นทุน2.80 บาทคุณอ๋องบอกว่าสำหรับต้นทุน2.40 บาทเนี่ยให้ถือต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้า2.80 บาทล่ะคะก็ถือได้เหมือนกันนะฮะแล้วรอซื้อเพิ่มก็คือรอมันปรับตัวลงมาก่อนแถวประมาณสัก 2.16-2.10 ประมาณเนี้ยครับนี่ถือก่อนเพราะว่าราคาหุ้นมันลงมาเยอะแล้วครับแล้วมันเหมือนมันเริ่มไม่ลงแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบภาพลักษณะการแบบฟอร์มตัวสร้างฐานเพื่อฟื้นตัวกลับมากกว่านะครับเพราะนั้นถ้าเราไปขายในตอนนี้นะครับมันก็มีโอกาสจะเป็นภาพแบบสวนปรับตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับที่ถือมานานแล้วแล้วเพิ่งมาขายมันกลับปรับตัวขึ้นเนี่ยก็เลยให้ถือไว้ก่อนครับค่ะแนวต้านนี้ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะ TMD มี 2.4 ครับถ้าผ่านได้เนี่ยจะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดขึ้นนะครับแล้วด้านแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 2.52-2.54 ครับค่ะโอเคBCH นะคะบางกอกเชนเห็นแบบจริงๆถามมาหลายท่านเหมือนกันนะเนี่ยเอาท่านที่ไม่มีนะคะแล้วก็ท่านที่มีต้นทุนนะคะต้นทุนนี่17.50 บาทแล้วก็อีกท่านขอแนวรับแนวต้านเล่นก็พอได้แต่เป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าผมว่าหุ้นพวกทั้งกลุ่มโรงพยาบาลผมว่ามันผ่านช่วงอัพเทนไปละนะครับตอนนี้มันเป็นแบบภาพเหมือนกับช่วงพักตัวซึ่งมันก็จะเป็นขึ้นลงนะครับก็ลักษณะเป็นเก็งกำไรตามกรอบตอนนี้มันลงมาเยอะละเข้าสู่รอบรีบาวฟื้นตัวได้นะครับก็เล่นเป็นเทรดดิ้งละกันนะครับอย่างBCH เนี่ยจุดกรอบล่างมีที่16 บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีนะครับถ้าเล่นก็รอซื้อ16.6-16.5น่าจะได้นะครับต่ำกว่า16 บาทคัตลอสนะครับส่วนด้านบนสำหรับการรีบาวกลับขึ้นมานะครับก็จะมีแถวบริเวณประมาณ18 บาทครับ18 บาทมากกว่านั้นก็คือแถวประมาณ 18.7เล่นเป็นเก็งกำไรได้ครับผมโอเคแล้วเพิ่นอันนี้ขอแทรกขึ้นมาให้เพราะว่าเห็นถามถึง BCH เหมือนกันนะคะคือเขามีทิปเนี่ยค่ะต้นทุนอยู่ที่23บอกว่าถือมานานฮัลโหลครับได้ยินไหมน้องได้ยินไหมโอเคได้ยินแล้วครับสงสัยต้องเปลี่ยน small talk แล้วล่ะปอมเริ่มมีอาการแล้วได้ยินอยู่นะคะครับโอเคก็เขามีทิปอยู่ที่23 บาทแล้วถามว่าเปลี่ยนจากตัวทิปเนี่ยมาอยู่ BCH ดีไหมตัวทิปนะค่ะแต่ตัวทิปปันผลก็ดีนะมันเพราะนั้นปันผลนะตัวนี้ประกันภัยใช่ครับปันผลก็ประมาณ5-6% ต่อปีนะครับถ้าผมถามมันเนี่ยคือถ้าเป็นการถืออ่ะตัวนี้ดีกว่านะตัวดีกว่าดีกว่านะแต่ถ้าจะเป็นเล่นสั้นเนี่ยก็แต่ตัวนี้มันก็เริ่มฟื้นมาแล้วต้องผมว่าถือไว้ครับตัวนี้ถือไว้เพราะโรงพยาบาลมันไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าคือ
มันมีประเด็นที่รอกดดันอยู่เนี่ยเช่นในส่วนของค่าเวชภัณฑ์ใช่ครับค่าบริการทางการแพทย์ที่ก็ขึ้นรายชื่อเป็นสินค้าควบคุมราคาแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้กำหนดนะฮะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งและถ้าแบบเกิดมีการกำหนดขึ้นมาก็จะกระทบต่ออัตรากำไรของตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วกลุ่มนี้เทรด PE ก็ไม่ได้ต่ำนะเพราะนั้นต้องระวังเรื่อง PE deleting ด้วยที่แบบเหมือนกับตลาดไม่ให้พรีเมียมแล้วอ่ะจะแบบถูกปรับลดลงมาเทรดที่ PE ระดับที่มันสมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสจะปรับตัวลงได้อีกหรือว่าการฟื้นตัวมันไม่ได้เป็นอัพเทรนด์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหมือนแต่ก่อนแล้วอะมันก็เป็นแค่การรีบาวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนสไตล์เป็นเล่นสั้นนะครับไม่เหมาะการถือแบบระยะกลางละนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นทิปเนี่ยปันผลดีกว่าแล้วราคาหุ้นมันก็เหมือนกับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาละผมก็ให้ถือไปก่อนครับถือไปก่อนใจเย็นๆเพราะปันผลก็โอเคนะคะคือคุณผู้ชมก็บอกว่าถือมานานมากไม่ขึ้นเท่าไฮเดิมเลยก็มันเป็นตัวที่มันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันดูวอลลุ่ม 1,100 หุ้นคือคนก็ถือลักษณะเป็นการถือรับปันผลมากกว่าต้องแบบถือแบบใช้เวลากับมันหน่อยครับถ้าเป็นจะเล่นแบบเป็นเล่นรอบก็ต้องเป็นดูตัวที่มันไวกว่านี้ครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราอาจจะแบ่งพอร์ตก็ได้ว่าตัวนี้เก็บเอาไว้นานๆแล้วเราอยากจะคืออึดอัดอยากจะเล่นบ้างก็ไปหาตัวเล่นรอบเอานะคะแต่ตัวนี้เหมาะสำหรับถือนานๆนะคะยังไงปันผลก็ได้เนี่ยเนาะครับผมตัวไหนต่อเพสคุณผู้ชมถามว่าคิดยังไงกับตัวนี้เพสคิดยังไงครับไม่คิดยังไงเพราะไม่ได้ดูเลยอย่าไปยุ่งเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยครับครับเนาะคุณผู้ชมก็ดูแล้วคุณผู้ชมไปดูข่าวดิมันจะนะไม่รู้ตามนั้นนะตามข่าวมามีข่าวอะไรไม่รู้เลยไม่ได้ตามเลยมาก็ข่าวตลอดที่ผ่านมาค่ะให้ตามข่าวไปเรื่อยๆไงก็เห็นอยู่ว่าเขามีความคืบหน้าอะไรบ้างเนาะความคืบหน้าหรือเปล่าก็ดูแล้วมันราคามันก็ยังเป็นปรับตัวลงได้ต่อเล่นก็เล่นประเดี๋ยวประดาวะแล้วเหมือนเป็นเล่นในวันด้วยทำไปเล่นจบในวันนะถ้าคิดจะเล่นกับมันก็ต้องรอสัญญาณบ่ายซิกแนลแล้วก็เล่นให้จบในวันเลยซึ่งตัวนี้ถ้าดูนะตัวนี้มันยังไม่มีนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะคะSNC ค่ะ SNC ต้นทุน14.60 บาททำยังไงดีตอนนี้14เฉยก็ผมว่าให้ถือก่อนอาจจะเป็นแบบเหมือนมีโอกาสนะว่าบอททอมไปแล้วที่ประมาณ 13.3 อ่ะนะครับแต่ว่าวันนี้มันอาจจะแบบเป็นย่อระยะสั้นบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า 13.6 อ่ะผมว่ายังปรับตัวขึ้นได้ในรอบหน้านะครับเพราะฉะนั้นให้ถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็เต็มที่คือ 13.6 ครับถ้าต่ำกว่าก็คัทลอสครับผมด้านบนนะตอนนี้มันติดที่ 14.6 อยู่นะครับที่เหมือนกับไปซื้อที่แนวต้านพอดีถัดไปนะครับผ่านไปได้เนี่ยผ่าน 14.60 บาทไปได้นะครับก็จะมีถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15.4 ครับเท่าไหร่นะคะ 15.40 บาทโอเคครับก็ถ้างั้นมันลงมาประมาณตรงนี้14บาทเราถัวได้ไหมอ่ะแต่มันก็ใกล้กับ14.6แต่มันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะมันไม่ช่วยให้แบบราคาเฉลี่ยมันลงมากนะแต่ว่าถ้าคิดว่าแบบแอบเก็บเม็ดเงินไว้ไปเล่นตัวอื่นที่มีโอกาสดีกว่านี้ก็อาจจะไม่ต้องถัวก็ได้ครับก็ดูต้านแรก14.6ก่อนถ้าผ่านได้ก็15บาทนะคะแต่ว่าถ้าหลุด13.6ก็ลาก่อยนะครับต้องออกมาก่อนครับ IRPC ถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวกันนะหาก่อนIRPC ให้แบ่งเป็น2ไม้นะคะรับไม้นี้1ไม้แล้วก็อีกทีนึงก็ประมาณ5.50 บาท 5.60 บาทนะคะส่วนแนวต้าน6.20 บาทถ้าผ่านได้ก็ประมาณ6.85 บาท ถึง 7 บาทนะคะคุณผู้ชมธานีคุณผู้ชมบอกว่า12 บาทเนี่ยจะถึงไหม
มันโอเวอร์บอทหรือยังมีของแต่ไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าต้นทุน12บาทหรือเปล่าเนี่ยราชธานีลิสซิ่งโอ้ถ้าถึง12บาทมันไกลมากเลยนะเนี่ยอาจจะลุ้นเหนื่อยนะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นแบบแค่การรีบาวอ่ะซึ่งจะมีตอนนี้ก็เหมือนกับขึ้นมาติดแล้วนะติดแนวต้านที่ประมาณ 7.6 อ่ะครับเริ่มแบบจะตื้อไม่ผ่านละถัดไปมากกว่านั้นคือประมาณแถวประมาณ8บาท 8.3 ประมาณเนี้ยครับอาจจะถึงแค่บริเวณนี้ก่อนนี่สมมติถ้าเกิดแบบเขามีต้นทุนสูงๆแบบประมาณตีราวๆว่าใกล้ๆ12อะไรอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงดีอะคะคือก็ไม่ได้บอกต้นทุนมาไงไม่แน่ใจก็ต้องสวิตชิ่งไหมอะหรือว่าแบ่งขายสักครึ่งนึงไปเข้าตัวอื่นอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าครับผมลองดูนะคะคุณผู้ชมเพราะมันดูอีกไกลมากเลยเราก็ไม่ควรจะถั่วด้วยใช่ไหมคะถั่วแม้ก็ยังเพราะว่าหุ้นมันรีบาวขึ้นมาแล้วมันนิ่งแนวต้านแล้วครับถ้าไปถั่วเดี๋ยวกลัวจะจมเงินเพิ่มไปอีกครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันเพราะนั้นถ้าแนะนำจริงก็คืออาจจะแบบแบ่งขายสักครึ่งนึงแล้วก็ไปเข้าตัวอื่นอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าครับคอมเซเว่นยังไม่มีค่ะตอนนี้16.30 บาทมันขึ้นมาชนแล้วอะครับทาร์เก็ตเนี่ย16.4 16.4 16.6ประมาณเนี่ยครับอีกแค่30ตังค์เองเออครับมันไม่เข้าแล้วครับผมโอเค PRM ต้นทุน7.15 บาทค่ะไตรมาสนี้มีแนวโน้มจะผ่าน6.40 บาทไหมครับ PRMมันอุตสาห์ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงสวรรค์ดูแล้วเหมือนก็ยังลงไม่จบนะครับมีโอกาสว่าจะค่ะลงมา 5.2 หรือว่าต่ำกว่า5บาทครับก็อาจจะมีทุนเท่าไหร่นะครับผม7.15 บาทค่ะก็แบ่งขายสักครึ่งไปเข้าตัวอื่นเหมือนกันใช้ค่ะแบบตัวไอตัวทานิเดซิ่งอะครับครับค่ะเออเออครับแบ่งขายไปสักครึ่งแล้วเข้าตัวอื่นดีกว่าค่ะดูมันนานเหลือเกินนะเนี่ยครับคุณผู้ชมจากเว็บไซต์คุณแอมนะคะถามถึงตัว KKP ต้นทุน70.75 บาทค่ะตอนนี้70 บาทธนาคารเกียรตินาคิน70.75 บาทนะครับ70.75 บาทก็ยังพอถือลุ้นได้อยู่ค่ะครับมีกรอบล่างประมาณ 68.75 นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสจะเป็นภาพแบบการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยแนวต้านนะครับมีที่บริเวณประมาณ 72.75-73 บาทครับโอเค BEC ค่ะคุณอ๋องดูละครเรื่องนี้ป่ะหมอยาไอทองเอกหมอยาท่าฉลองตลกตลกมีวันไหนนะครับผมวันพุธพฤหัสค่ะพุธพฤหัสพฤหัสแล้วครับเออยังไม่ดูเลยต้องรอดูหน่อยไปดู YouTube ค่ะปมเน้นดู YouTube แล้วนั่งดูเสาร์อาทิตย์ตลกดีชอบตลกนะฮะครับผม BC นะคือไม่มีของใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะฮะก็ลองดูครับลองดูแล้วดูจุดคัดลอตด้วยละกันนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะครับซึ่งมีอยู่ที่5.85 นะครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีรับก็แถวนี้แหละครับโอเครับใกล้6บาทได้นะฮะต่ำกว่า 5.85 ครับลอด้านบนนะครับก็จะมีแถวประมาณเส้น200วันอยู่ประมาณ7.50 บาทอะไรนะ7.50 บาทครับโอเคลองเล่นดูนะคะก็คงเก็งกำไรแหละตัวนี้เนาะครับCKP CK Power ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านตอนนี้4.94 CK Power นะครับตัวนี้ก็ลงพอได้เหมือนกันนะครับดาวไซด์ก็ไม่เยอะ 4.84 คัทลอสนะครับ 4.84 ต่ำกว่าไม่ดีนะครับใช้เป็นจุดคัทลอสด้านบนนะครับมีที่
มีที่บริเวณมี 5.2 แล้วก็ถัดไปประมาณ 5.4 ครับเท่าไฮเดิมโอเค 4.84 คัทนะคะก็คือรับตรงนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็ด้านบน 5.2 แล้วก็ 5.4 ครับประมาณด้านบนอ่ะสิริแสนสิริมีต้นทุนอยู่ที่บาท45สตางค์ค่ะโอ้ตอนนี้บาท36บาท45นี่บาท36นะฮะก็ถือไว้ก่อนครับถือไว้ก่อนนะฮะดูตัวกรอบล่างไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.33 ค่ะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะครับอาจจะต้องออกเพราะว่าหุ้นเนี่ยก็เหมือนกลุ่ม property ทั่วไปคือมันอาจจะเป็นแค่รีบาวด์อ่ะนะครับภาพรวมยังเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยดีนักนะฮะถ้าแนวต้านถัดไปนะครับผ่านไปได้เนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันติดอยู่ที่ประมาณ 1.38 1.39 หรือประมาณ 1.40 อยู่นะครับผ่านไม่ได้ถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณ 1.5 ครับไม่ถัวเนาะก็ถือไว้ก่อนถัวไหมเหรอทุนเท่าไหร่นะ 1.45 1.45 ถ้าจะลองถัวก็คือใช้จุดคัทลอสน่ะถ้าต่ำกว่าก็คัทลอสสำล็อตใหม่ที่จะถัวนะครับก็คือ 1.33 ต่ำกว่า 1.33 ใช่ครับผมครับคัทลอสเพื่อไม่ขาดทุนเพิ่มแหละครับล็อตใหม่ที่เข้าครับผมนั่นถัวนะแต่ว่าก็คือถ้าต่ำกว่า 1.33 คัทตัวที่เราเข้าไปถัวนะคะแต่ว่าไอ้ตัวเก่า 1.45 เดี๋ยวถือรอไปก่อนไหมคะหรือว่าอ๋อตัวนั้นก็อาจจะออกด้วยเหมือนกันออกด้วยเหมือนกันนะครับเออพูดง่ายๆว่าออกให้หมดเลยหลังจากถ้าต่ำกว่า 1.33 นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดไม่ต่ำค่ะนี่มันย้อนขึ้นมาถึงแล้วนะคือเชื่อว่าตอนนั้นซื้อไปแล้วมันลงทำบอททอมแล้วไม่ได้ขายแหละตอนนี้มันรีบาวด์ขึ้นมาให้ขายบ้างนะก็ต้องควรจะแบ่งขายไปบ้าง 1.38 1.39 ควรจะขายออกมาบางส่วนครับแต่ถ้าพ้นไปได้ลุ้น 1.5 ครับผมค่ะบางจากต้นทุน32บาทคุณผู้ชมบอกว่าเห็นไตรมาส4มีแนวโน้มจะออกมาขาดทุนจะแบ่งขายที่เท่าไหร่ดีผมว่าไม่น่าขายแล้วอะนะครับเพราะว่ากลุ่มโรงกลั่นมันลงมาเยอะแล้วอะแล้วมันสะท้อนเรื่องงบไตรมาส4แล้วอย่างยกตัวอย่าง RPC อะนะครับออกมาก็ขาดทุนนะแต่ละหุ้นมันไม่ลงแล้วอะเพราะว่าหุ้นมันตลาดมันรู้แล้วอะนะครับว่าจะต้องบันทึกสต็อกลอสตามราคาน้ำมันในไตรมาส4ที่มันลงมาเยอะก็เลยมีขาดทุนจากสต็อกสำหรับตัวกลุ่มโรงกลั่นนะครับตลาดก็รู้แล้วนะครับก็เลยมองว่าดาวไซด์มันไม่น่าจะเยอะแล้วทุนที่มีอยู่ก็ไม่ได้แพงนะทุนก็ต่ำนะครับตัวนี้ปันผลก็ดีด้วยผมมองกลับกันนะมองภาพกลับกันว่า ถ้าลงไปช็อตนึงนะเป็นโอกาสในการซื้อเพิ่มขึ้นสัมไปนะครับเผื่อลงนะไม่บอกจะลงนะแต่เผื่อมันลงนะก็ซื้อแถวประมาณ30บาทอีกทีนึงแต่ถ้าไม่ลงก็ถือได้ผมว่าทุนบริเวณนี้มันต่ำนะครับถือสักระยะนึงเนี่ยจะสามารถทำกำไรได้อย่างไม่ยากนักนะครับคือตอนนี้มันไม่ขึ้นเพราะว่าค่ากันกันมันยังไม่ฟื้นนะครับแต่มันลงมาเยอะแล้วถ้าเมื่อไหร่ค่ากันกันมันเริ่มแบบปรับตัวขึ้นมาแบบอย่างอัตราเร่งเนี่ยไอตัวพวกกลุ่มวงการเนี่ยมันจะขึ้นแบบเร็วมากด้วยซ้ำไปเพราะนั้นก็อดทนถือไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆครับผมตอนเรามีทุนตอนนี้ต่ำแล้วนะครับถ้างั้นก็ถือไปก่อนนะคะครับAU after you มีต้นทุน7.90 ค่ะตอนนี้8.45ต้นทุน7.90ขอแนวต้านค่ะจะบอกว่าจะอยากจะไปกินเขามากเลยนะจะกินขนมนะไปต่อแถวแบบว่าโอ้ทำไมต่อแถวยาวจังแสดงว่าก็ยังขายดียังขายดีก็คือตอนแรกคิดว่าเฉยๆนะแต่ว่าพอไปดูยังขายดีอยู่นะหรือว่าเขาแต่ว่ามีอยู่วันนึงแฟนเข้าไปซื้อไงก็ต่อแถวปรากฏเข้าไปข้างหน้าบอกว่าที่นั่งยังว่างอยู่เลยอ่ะแต่ให้ต่อแถวอ่ะไม่รู้ครับยังไงยังไง7.90เป็นต้นทุนเจ็ดบาทเก้าสิบนะผมให้ดู
ตอนนี้เหมือนแบบก็ลุ้นกำไรแหละนะครับก็คงไม่ขาดทุนแล้วล่ะเพราะว่า เหมือนซื้อก็ได้ถูกจังหวะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดที่มันต่ำกว่าไม่ดีก็คือทุนนั่นแหละที่ถืออยู่นะครับถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนนะครับเท่ากับว่าจะไม่ขาดทุนละนะครับลุ้นแบบการทำกำไรไปนะครับซึ่งด้านบนถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณมีประมาณ9บาท 9.15 ครับค่ะแนวต้านนะอืมครับผมแล้วแบบเอา trailing stop เผื่อไว้ก่อนเราจะประมาณ 7.95 ครับ 7.95 นะคะอืมครับผมครับนี่เอาล่ะเซตนะตอนแรกแบบว่าก็ลุ้นๆนะมันลงไปแต่ก็ตอนนี้กลับขึ้นมามากกว่าตอนเปิดละ 1,650.75 จุดนะคะอ่ะ 1,649.68 จุดบวกไป 7.19 จุดนะคะแล้วก็วันนี้คุณอ๋องให้เอาไว้ในแนวต้าน1655ประมาณนั้นก่อน1655 1660นะคะโอเคดูเหมือนว่าวันนี้จะพยายามขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณอ๋องครับแต่ว่าดูแล้วมันก็นั่นแหละมีแถวประมาณ1655ครับเพราะว่ามันอาจจะขึ้นมาปิดแก๊ปสำหรับตกใจเรื่องข่าวปฏิวัติซ้อนอ่ะวันจันทร์ใช่ไหมที่มันเปิดแก๊ปลงมานั่นอาจจะขึ้นมาปิดแก๊ปก็คือประมาณ1652 55ประมาณเนี้ยครับเปิดฉลับไปก็แถวประมาณ1660นะครับก็น่าจะจำกัดก่อนช่วงนี้ระวังหุ้นขนาดใหญ่ไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเตือนกันมาไว้แล้วเล่นเป็นพวกผู้เก็งกำไรพอละกันเพราะว่าเหมือนกับขนาดใหญ่มันตื้อๆแล้วจะซื้อไหมมันก็ยังไม่ค่อยลงนักต้องรอแบบปรับตัวลงมาถึงจะซื้อได้แบบได้เปรียบหรือว่าต้นทุนที่ถูกกว่าเนี่ยครับโอเคเอาละหมดเวลาแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภวินสุขชาพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราถามจนหมดทุกท่านแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วนะก็มาวันนี้เราก็จะจบด้วยเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมก็ระวังนิดนึงหุ้นตัวใหญ่ๆช่วงนี้นะคะพวกเซ็ต50ทั้งหลายแหละนะตอนนี้เรามาดูที่ขนาดกลางแล้วก็พวกเก็งกำไรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าเซ็ตมันยังไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 โดยประมาณนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะก็ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีและก็โชคดีมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ